ที่ไม่โดนในวันนี้นะครับก็คือว่าผมไม่ต้องการห้ามทีมงานผมตายนะครับคือผมไปทำการสุ่มวิธีการตายให้กับทีมงานผมนะครับว่าทีมงานผมจะตายยังไงแล้วผมต้องไปห้ามเขาให้ได้นะครับว่าไม่ให้เขาตายเด็ดขาดนะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยดีกว่านะครับผมมีเรื่องอะไรคือมีถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับผมแต่ว่ามีชาเลนจ์เข้ามาคือว่าหัวใจเราเชื่อมถึงกันนะครับก็คือว่าถ้าผมเจ็บทีมงานผมก็เจ็บด้วยอย่างโคตรนะครับชาเลนจ์นี้ไปดูเลยว่าเป็นไงเอาละครับผมนะครับอยู่ผม2ชามนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะบอกว่าผมมาโคตรรักทีมงานผมเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะเกลียดบางคนก็ตามทีนะครับแบบเกลียดขี้หน้าเกลียดเขาใส่นะครับเช่นให้ผมมาพูดใกล้ตัวที่มันแปลงเป็นสควิดเวิร์ดที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับอันนี้ผมเกลียดเขาใส่เลยโอเคครับผมในวันนี้นะครับมีเกมของ Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือว่าเราถ้าเกิดทีมงานเจ็บผมก็จะเจ็บตามเพราะว่าผมรักเขามากเกินไปนะครับโอเคประมาณนี้แหละครับคือถ้าเกิดมีคนเจ็บคนหนึ่งทุกคนก็จะเจ็บตามมาครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ต้องว่ามีคนคนหนึ่งอยากฆ่าตัวตายใช่ป่ะทุกคนแล้วพวกเราก็ไม่อยากตายเว้ยแต่ถ้าเกิดเขาตายพวกเราก็จะตายตามเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยพวกเขานะครับแล้วก็เขาต้องสุ่มว่าใครตายแล้วก็สุ่มสาเหตุการตายแล้วคนนั้นก็ต้องไปหาทางฆ่าตัวตายได้ภายใน10นาทีนะครับทุกคนถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นคนตายนะครับลบหน่อยครับน้องๆขอสุ่มชื่อนะไปกดสุ่มดิได้เลยแหมทำไมมันออกมา2อันเอ้ยมีสาเหตุการตายออกมาด้วยอ่ะใครตายโอเคแท้ตายนะครับไอ้แท้ต้องตายนะครับในเกมนี้และสาเหตุการตายก็คือว่าโดนมอนสเตอร์ฆ่าตายนะครับทุกคนโอ้จะมันแล้วด้วยโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมแต่แท้ต้องตายด้วยมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดตายเพราะอย่างอื่นคือแพ้เลยนะครับทุกคนครับพร้อมไหมครับผมถึงเวลาครับแท้วิ่งเลยไปครับหาทางไงก็ได้ให้มอนสเตอร์ฆ่าตายพวกเราต้องพยายามปกป้องแท้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแท้ตายเราก็จะตายตามนะครับทุกคนไม่แท้น้องชายคิดสั้นหน่อยหนูแล้วถ้าเกิดพวกเราตายแท้ก็ตายนะเว้ยครับมันก็ชนะนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องห้ามตายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเจ็บก็คือเราเจ็บกันตามๆกันไปนะฮะมาไอ้หนูอย่าเพิ่งรีบตายหนูชีวิตมีค่ามาเร็วเฮ้ยมองเฮ้ยพาที่ตรงพวกนี้ก็สวยนะเว้ยไม่ต้องรีบตายหรอกเพราะว่าน่าเฮ้ยหนูเราบีบีเนี่ยเฮ้ยเขากันไว้ให้เราขึ้นว่ะน้องชายไปเร็วเราป้องกันไม่ให้มันตายเร็วโอเคครับผมต้องป้องกันทีมงานผมไม่ให้ตายได้นะครับเพราะผมรักทีมงานผมเหลือเกินนะฮะตายไปคงไม่ได้ครับผมเฮ้ยไอ้หนูเดี๋ยวมาคิดสั้นไอ้หนูผมอยู่บ้านนี่อาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะครับแต่ผมพยายามพูดเสียงแบบนี้แล้วกันนะทุกคนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าตื่นเต้นตามผมไอ้หนูอย่าพึ่งเวลาตายแล้วเหลืออยู่รอดเดียวเรียบร้อยว่าเป็นภารกิจที่ยากมากแท้ซิมองเพลงไปแล้วโอเคครับรอบแรกแท้ก็ชนะไปนะครับผมเสียดายมากเพราะผมต้องให้อุปกรณ์ของเพิ่มมานิดนึงแล้วเนาะโอเคครับมาถึงตาที่2กันดีกว่านะครับน้องๆตาแรกพี่ไม่ช่วยทีมงานพี่ไม่ได้แล้วพี่ก็ตายตามนะครับเพราะว่าพี่รักมากพี่รักทีมงานมากพี่เลยต้องตอมใจตายตามถึงโลกจริงมันจะไม่ใช่ก็เถอะเอาล่ะพร้อมไหมกดชื่อคนที่2นะครับว่าใครที่อยากจะตายรอบที่2นี่ครับไอ้กายกดเลยปั๊บโอเคไอ้กิ๊ดเดี๋ยวเพิ่งอ่านนะกายอ่านก่อนใครโอ้พระเจ้าช่วยได้คนอยากตายของจริงด้วยวะเอาล่ะกิดอ่านสาเหตุการตายให้ฟังหน่อยสิตกลาวาตายตกนะห้ามไหวห้ามไหวลาวาตายนะก็สวิมมีลาวาไงก็คือตกลาวาตายอ่ะไปครับเบนวิ่งเลยโอ้โหตอนนี้ครับเราต้องค่อยตามเบนไปครับผมสิบนาทีเริ่มตื่นกันแล้วครับสิบนาทีที่ยาวนานไอ้บินเราต้องพยายามอย่าตายนะเพราะถ้าเกิดเราตายกันหมดไอ้เบนชนะเลยนะเราต้องโอ้โหเอาให้มันดีๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหเบนเอ้าไอ้เบนตายเองไอ้เพชรไอ้เบนตายเองไม่ได้ตายเพราะลาวาเรียบร้อยครับเบนแพ้โอเคเรียบร้อยอันนี้คือกดดีกว่ากดไอ้กายโอเคอ่ะถ้าให้กระต่ายพี่ฟังหน่อยสิตายไงก็ได้ตายก็ได้โอ้โหแล้วไปกันเร็วอะไรก็ได้ยายไปปุ๊บยายไปตายไม่ล้างก่อนไอ้หนูพี่วางน้ำวางก่อนไอ้หนูวางน้ำวางน้ำเอ้าโหแล้วมันจะวางน้ำพอดีปะโถ่เฮ้ยขอโทษนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นวันสุดท้ายของพี่แล้วล่ะเฮ้ยจริงๆโลกใบนี้ก็โลกใบนี้สวยงามนะครบเวลวางครบเวลวางใหญ่แมงมุมทุกคนรู้ไหมว่าโลกใบนี้มันสวยงามไหมทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่โลกใบนี้ต่อไปทำไมผมเสียใจมากเลยป้าอะไรตัวไหนดูรักทิศมาเรียบร้อยพี่มอนกิซ่าไม่ฆ่าตัวตายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแต่สมัยเด็กๆเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ตายเรียบร้อยแล้วครับผมทำสำเร็จกายแท้อยู่แค่2คนนะครับผมมากดต่อไปดีกว่าครับชื่อคนต่อไปใครสาเหตุการตายของอ่านเองชื่อพิกิตไม่ออกเลยสาเหตุการตายรถคว่ำรถพับยังไงวะรถพับยังไงพี่โกหกโดนเข
ขาบอกว่าสาเหตุการตายโคตรยากเลยเนี่ยโดนอะไรก็ได้ทับตายก็มีแต่พวกกาเวลอ่ะกับทรายอ่ะก็ได้ทับตายโคตรยากอ่ะยากจริงอ๋อติดโอ้โหเริ่มพังกันเองต้นกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะเราน่าจะรอดกันแล้วเนาะเขาไปแล้วไปแล้วโดนอะไรทับตายเป็นอะไรที่ยากมากนะยูเบนเราอย่างโง่ตายกันเองเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันด้วยเราห้ามโดดเราห้ามตกที่สูงด้วยถ้าเกิดขึ้นตกที่สูงโดยเราอ่ะเขาคุ้มเขาคุ้มซ้ายไปได้ว้าวซ้ายที่ซ้ายเฉยที่ซ้ายเฉยน้องจะอะไรครับอะไรครับไปไหนวะไปไหนวะกินเลือดไปไหนกินยาเด็กกินสั้นเกินเด็กอีกยาวไกลพี่เราควรจะชีวิตให้อร่อยก่อนโอเคน้องชายพี่พยายามอุดให้อยู่พี่ชายอุดอยู่สั่งขังไว้เลย6 นาทีTwo hours later ไม่ไม่วิกฤตเท่าออกมาไม่พี่ไม่สุดยอดแท้ไม่ไม่ต้องคิดตอนนี้เวลาเหลือเพียงแค่3 นาทีนะครับทุกคนโชคดีใจเย็นอยู่เร็วๆเร็วๆเฮ้ยหลุดมันหลุดเอาไม่นะไม่คิดไอ้แท้ทำกินตายงั้นแปลว่าเราก็แพ้เลยไอ้ยังมันบอกให้มันป้องกันฟอร์ดามีดหน่อยดิโอ้ยมันเลยตกหัวใจไม่ก็แหละคนเดียวสิพี่มาเรามาดูสาเหตุการตายคนสุดท้ายกันดีกว่าครับถึงเวลาแล้วครับคนสุดท้ายครับผมกดสาเหตุการตายดีกว่าเบนกดสาเหตุการตายมาไอ้แท้อะไรอ่านเลยไอ้กายไฟเผาตายอันนี้ค่อนข้างยากด้วยอันนี้ค่อนข้างยากนะไม่มีไฟโคตรยากเลยไปแล้วจะหาไฟจากไหนยากน้องชายแล้วมันยากรักมึงไงกูเลยไม่อยากให้มึงแบบเสียชีวิตไวๆน้องชายมันเป็นเหมือนน้องเสียดายเลยเฮ้ยมันคุณปิ้นมันคุณปิ้นจะหาไฟจากไหนยากนั่นแหละคำถามเลยที่มึงต้องคิดด้วยตัวเองเลยใช้สมองน้อยในการคิดซะขึ้นจากลาวาไม่ได้คอยคอยยอนะพี่มีแต่คอยยังไงมีแต่ลาวากับฟิตเนสสตีล2 อย่างเลยแต่ลาวาห้ามจมอยู่ในลาวานะครับไปกายหยุดอยู่แล้วแหละอย่าขยับไปกายเพื่อนรักมึงจะไปไหนน้องชายกูรักมึงยังกับน้องแท้แท้ที่ก่อนมาเสร็จเลยกายกูจะไปทำการฆ่าคือไม่ได้เลยตายกูหมดน้องแท้แท้ที่ก่อนมาจากลุ้นตูนกูเลยว้าวลุ้นตูนกูตายไม่ไม่เกิดมาตามมาคิปเปอร์แล้วนะนุ้ยไม่ถ่ายมาถ้าเกิดมาตามมาคิปเปอร์มันจะตายเองมันจะแพ้เองเออเฮ้ยไม่ได้ไอ้น้องแท้ที่ออกจากรูตูดกูไม่หนีไปแล้วตามมาก่อนไอ้กายอยู่นั่นแหละแกก่อนเอาเฮ้ยมาแต่จุ๊บโอเคครับตอนนี้เวลาแค่8 นาทีนะครับทุกคนอย่าพยายามไปโดดเจ็บกูเจ็บอย่าโดนนะอย่าโดนนะถ้าเกิดไอ้กิ๊ดออกมาไอ้กิ๊ดออกมาถ้าเกิดเราตายก็คือถ้าเกิดเราตายเราแพ้เลยนะกิ๊ดลืมโอ้ยอย่าเพิ่มโอ้ยไม่กิ๊ดเพิ่มเลือดตัวเองกิ๊ดไม่เพิ่มเลือดตัวเองก็ไม่ได้ต้องเพิ่มเลือดในกายนี่วะอะไรที่ดีคือไม่ต้องตามมันไปเพราะข้างล่างมันไม่มีลาวามีนะมันจะมีนะมีแสงอยู่อะจะพูดทำไมไม่รู้อะไม่ชัวร์เพราะไม่ลงมาแต่ถ้ามันจมลาวาตายก็จบนะค่อยๆตามค่อยๆตามระวังระวังคิปเปอร์นะระวังคิปเปอร์มาแล้วอย่าโดดนะแท้อย่าตามมาทุกคนพวกมึงอยู่ข้างบนเลยพวกมึงไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะได้เดี๋ยวพวกกูไล่ตามมันเองตึมตึมกายน้องชายไปไหนไอ้หนูไม่เห็นลาวาเลยไม่เห็นลาวากินอาหารก่อนเลยกินอาหารก่อนไหมเดี๋ยวก็ตามไปอย่างอื่นหรอกอย่าโดดอย่าไอ้เบนอย่าคิปเปอร์รอดเอาไว้กายก่อนกินอาหารก่อนไหมเดี๋ยวก็ตายเพราะอย่างอื่นหรอกกายนี่จะลงเหรอพี่อันตรายนะพี่เปล่าเอาน้ำราดกินอาหารก่อนในกายเลือดเหลือแค่1แล้วอย่างนั้นแหละแม่ต้องปลอดภัยเข้าไปสิไปไหนลาวาแถวนี้ไม่มีอุ้ยไปลาวาลาวาตกจุดเลยโนไอ้เบนเอ้าเรียบร้อยชนะแล้วพี่มันโอ้โหมาก่อนโอ้โหทุกคนนะผมเป็นหัวหน้างานที่ไม่ดีเลยผมปกป้องทีมงานผมไม่ได้ผมรู้สึกแก้ตัวเองมากเลยที่ผมปกป้องเขาไม่ได้วะแก้อะไรไก่ผมรู้สึกว่าได้เลยว่าผมเหมือนผมเป็นแก้ขี้แพ้คนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไล่พวกมันออกทั้งหมดเลยเอาผมจะไม่ต้องปกป้องใคร
ชิบหายเกิดขึ้นที่ผมคุณทุกคนรู้มากเลยนะครับผมได้เกิดไม่อยากทีมงานถูกไล่ออกกดไลค์คลิปนี้1,000ไลค์ครับแล้วผมจะไม่ไล่ใครออกก็สิ้นผมจะกลับมาขอบคุณทุกคนต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลาก่อนบายครับทุกคน